เด็กวัยรุ่นนะแม่ไม่เข้าใจวัยรุ่นเลยอันนี้ก็จะเป็นวัยรุ่นสายสคูลเป็นเพื่อนสาวก็แบบว่าอ้าววันนี้ทำไมใส่เดรสสั้นล่ะระวังนะคุณครูจะตีเข้าห้องปกครองนะหรืออย่างนี้แล้วก็ถ้าเด็กลงมาหน่อยก็แม่คะอันนี้หนูทานได้ไหมไม่ได้จ้ะมันมียาพิษแล้วทำไมแม่ทานได้อะร้อยเสียงของเจนี่มีอะไรบ้างมีแน่นอนมีเสียงผู้หญิงเนาะมีเสียงเด็กมีเสียงคนแก่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแก่นี่ก็จะมีหลายระดับนะคะมีตั้งแต่แบบว่าแก่ลงมาทานข้าวได้แล้วลูกอันนี้ก็คือแบบว่าแก่แต่ไม่มากยังเป็นมนุษย์แม่มนุษย์แม่ค่ะจะเป็นมนุษย์แม่ของแม่อีกก็จะลงมาทานข้าวได้แล้วลูกเดี๋ยวขอถอดหน้ากากหน่อยโอ้ใช่ใช่แง่ใส่หน้ากากโอเคเลยเพื่อดูสีหน้าเขาด้วยเอาแม่ของแม่อีกทีหนึ่งตะกี้นี้มาทานข้าวได้แล้วลูกลงมาทานข้าวได้แล้วลูกอันนี้แก่ไปลงมาทานข้าวได้แล้วลูกอันนี้ลงไปอีกหนูก็คือติดเตียงลงไปหลงมาทานข้าวได้แล้วลูกก็คือติดเตียงไปเลยหนูก็จะต้องนอนพักแล้วค่ะคุณอาเพราะว่าจะแบบขยับไม่ได้หลงมาทานข้าวได้แล้วอย่างนี้จนกระทั่งหมดลมคือแบบจนหมดลมค่ะลมนะเราต้องใช้ลมน้อยหน่อยมันจะมากเกินไปก็ย่อมไปได้ได้นะคะใช่หรือเปล่าได้ค่ะเสียงหล่อมากเลยค่ะโอป้าเลยโอ้ยอย่าพูดอย่างนี้สินี่มันเป็นเรื่องที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะเนี่ยฮะโอ้เจนนี่ฮะเจนนี่ไปไหนมาในชีวิตของผมเนี่ยเจนไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาน่ะโอ้ยหายไปหลายปีเลยโอ้ยขอโทษนะคะพอดีว่าน้องชายมาทำอะไรอยู่ล่ะฮะคุณอาก็กำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นี่แหละก๋วยเตี๋ยวอะไรไม่เห็นมีเส้นเลยเขาเรียกว่าเกาเหลาตั้งหากเกาเหลาแล้วทุยมันมีเราก็เนี่ยเนาะคนที่ชอบเสียงก็จะเล่นอะไรพวกนี้มาแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไปอ่ะอันนี้คือแม่หลายระดับเนาะแล้วเด็กอ่ะเด็กหลายระดับด้วยเด็กหลายระดับก็ไล่ลงมาตั้งแต่แบบรุ่นเลยอันนี้ก็จะเป็นวัยรุ่นสายสคูลเป็นเพื่อนสาวก็แบบว่าอ้าววันนี้ทำไมใส่เดรสสั้นล่ะระวังนะคุณครูจะตีเข้าห้องปกครองนะหรืออย่างนี้แล้วก็ถ้าเด็กลงมาหน่อยก็แม่คะอันนี้หนูทานได้ไหมไม่ได้จ้ะมันมียาพิษแล้วทำไมแม่ทานได้อะอันนี้ก็จะเป็นเด็กแล้วเด็กมาอีกอะอันนี้อะไรอะคะอันนี้เรียกว่าปากกาเหรอคะอันนี้ก็จะเด็กส่วนเด็กเลยแม่หมอที่หนูเคยพากเลยเด็กค่ะอยากก้าวดิฉันอยากนั่งอยากนั่งกองนี้แล้วมันก็จะพูดไม่เป็นภาษาแล้วค่ะเราได้เห็นคือหมายความว่าจินตนาการของเราเนี่ยถูกเข้าจูงไปได้อย่างง่ายๆด้วยการเปลี่ยนเสียงแล้วก็เปลี่ยนให้เห็นถึงวัยของเด็กเลยอ่ะซึ่งก็แบบอัจฉริยะมาก